าความปลอดภัยและที่สำคัญคือพวกเราเองถ้ามองแล้วมองอีกนะชำเลืองให้ดีว่ากับข้างหลังมันเหน็บเอวด้วยอะไรนะต้องเตือนการ์ดของเราเลยนะให้ไปค้นตัวเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นข้ออ้างก็ได้นะครับพวกเรารู้กันดีว่าพวกเราไม่มีอาวุธนะครับไม่มีอาวุธเด็ดขาดเอาตกลงไหมครับพวกเราไม่มีอาวุธถูกไหมครับนะครับนอกจากน้ำลายที่เตรียมถุยใส่พวกมันแล้วเราไม่มีอย่างอื่นถูกไหมครับนะครับเรามีหัวใจเต็มเปี่ยมอะไรนะครับมีหัวใจเป็นอาวุธตบมือให้กับหัวใจที่เข้มแข็งของพวกเราด้วยนะครับดึกเดี๋ยวกำหำมันอุ้ยเขาห้ามพูดคำหยาบครับนับตั้งแต่นี้ไปขอเชิญท่านฟังการปราศัยจากคุณพิเชษฐ์พัฒนาโชติครับขอเรียนเชิญครับนักเต้นพักผ่อนกันสักพักหนึ่งฟังไม่รู้เต้นไม่รู้อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับนะเดี๋ยวผู้ปลาใสไปด้วยเต้นไปด้วยยุ่งด้วยจะได้สบายสบายครับอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องนะก่อนจะพูดจาปลาใสกับพี่น้องครับเมื่อกี้ถือแบงค์พันมา2ใบบอกว่าจากน้องโบคิดถึงน้องโบเรานะเมื่อวันที่7ตุลาแต่นี่มีน้องโบอีกเอ๊ะทำไมคนชื่อโบนี่รู้สึกว่าจิตใจรักชาติเยอะจริงนะนายจันหนดเขี้ยวก็มาแล้วในนักรบเราโอ้โหแค่นี้ยังไม่พอนะในกระเป๋าพกอยู่อีกพี่น้องครับอีก 21,000 โดยเมื่อกี้เจอพี่น้องหลังเวทีบอกมาชุมนุมกันหลายครั้งแล้วนะบริจาคมาอีก 1,000และก็ในซองนี้นะครับเป็นคณะที่รวมมาเป็นชื่อว่าคณะผู้ใหญ่รักแผ่นดินไทยในนี้ 20,000 รวมแล้วทั้งหมดก็เป็น 23,000 นะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ในกระเป๋าตัวเองก่อนนะลงจากเวทีก็ไปใส่กระเป๋าคนอื่นแต่กระเป๋าคนอื่นนั้นก็เป็นกระเป๋าเหรัญญิกพวกเรานะครับเป็นเหรัญญิกพวกเราที่นะครับมาจากทางคณะสันติอโศกพี่น้องน่าจะไว้ใจนะครับกันได้นะเราก็คัดนะคนที่จะมาทำหน้าที่ต่างๆพวกเราครับนะเอาคนที่ประวัติชัดเจนนะเห็นได้ชัดว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องการเงินการทองไม่เคยแสวงหาสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็เดี๋ยวก็จะไปมอบนะท่านผู้ชมครับความจริงตั้งใจจะพบกับพี่น้องนะตั้งแต่ประมาณ2 ทุ่มว่างั้นตอนแรกก็ได้ประกาศกับพี่น้องไปว่า2 ทุ่มจะพูดจาปราศัยนั่งสักพักหนึ่งน้องเขามาบอกว่าพี่ขอขึ้นตอน20:30เลยได้ไหมบอกได้ก็เตรียมจะ20:30ไปมาเขาบอกว่า20:30ได้ไหม20:30พอเตรียมจะขึ้นพี่น้องครับคณะเสนาธิการบอกขอประชุมด่วนหน่อยได้ไหมปรากฏว่าได้ไหมทุกอย่างผมก็เลยได้ทุกอย่างไม่เคยขัดเลยก็เลยได้มาพบกับพี่น้องตอนนี้ในกี่ทุ่ม3 ทุ่มยัง5 ทุ่มโห5 ทุ่มแล้วอ่ะโอ้โหแสดงว่าไปคุยกันตอนเท่าไหร่ตอน2:30 3 ทุ่มเอาละครับพี่น้องครับ5 ทุ่มแล้วเรากันอยู่กันถึงกี่ทุ่มเนี่ยถึงเช้าเลยนะเอาก็นะครับใครที่พี่น้องครับตากแดดตากฝนนะถ้าดูนะจะขยับขยายหาที่เอนหลังเอนกายก็ตามสบายเพราะว่าประสบการณ์ผมเนี่ยนะครับวันแรกเนี่ยปราศัยกับพี่น้อง4 รอบพี่น้องมาบอกว่าตอนเล่าเรื่องเต่านอนฟังอยู่ในเต็นท์ตอน4 นะก็แสดงว่าแม้ว่าพี่น้องไม่อยู่ตรงหน้าเวทีอยู่ตรงในเต็นท์ก็ได้ยินเสียงได้ยินเรื่องราวที่พูดให้ฟังกันอยู่พี่น้องครับเรื่องราวที่จะพูดให้ฟังเนี่ยบางเรื่องเนี่ยผมเองผมเข้าใจว่าพี่น้องรู้ดีอยู่แล้ว
แต่ว่าก็มีคนมาถามแล้วก็มีคนมาบอกว่าคุณพิเชษอธิบายให้พี่น้องเราฟังกันอีกสักครั้งได้ไหมผมว่าเรื่องอะไรอ่ะก็ไอ้เรื่องกฎหมายที่ว่านี่แหละเพราะวันแรกพูดถึงระบอบทักษิณภาคหนึ่งเล่าเรื่องที่มาตั้งแต่ปี2544จนถึงปี2549ระยะเวลาทั้งหมดนะครับ5ปีกว่าที่ก่อกำเนิดทักษิณภาคแรกเมื่อวานก็มาเล่าให้ฟังนะครับภาคปลายยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าระบอบทักษิณที่ยังดำรงอยู่และเกิดขึ้นในยุคนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างก็ลำดับความให้พี่น้องฟังทั้งหมดวันนี้นะครับพี่น้องบอกว่าอยากให้พูดถึงขั้นตอนหรือกระบวนการของกฎหมายหลายเรื่องเมื่อกี้คุณจิตรกรก็พูดไปเดินออกมาทางนี้ก็ได้ยินเสียงก็ได้ฟังชัดเจนว่ามันมีคนเผามันมีคนยิงแล้วก็มันมีคนทุจริตนะครับแล้วก็คนเหล่านั้นหลายคนพี่น้องหลายคดีศาลก็พิพากษาแล้วมันจะเป็นยังไงผมก็เลยเอาถ้าอย่างนั้นก็ทงเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องเพราะมันมีเรื่องสองเรื่องบางทีเราก็สับสนบางคนบอกว่ากฎหมายที่เสนอเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติเข้าไปในสภาแล้วหลายฉบับจะเอาฉบับของวรชัยมาฉบับเดียวแล้วอยู่ๆก็มีคนบอกว่าจะถอนพระราชบัญญัติแล้วจะออกเป็นพระราชกำหนดแล้วมันยังไงกันแน่สับสนหมดแล้วไม่รู้เรื่องบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วพอจะเป็นพระราชบัญญัติแล้วเห็นว่าจะพิจารณาสามวาระรวดหรือตั้งกรรมธิการมันเป็นอย่างไรทำความเข้าใจกันสั้นๆคร่าวๆพี่น้องครับเพื่อจะปูพื้นคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเอาไว้สำหรับว่าที่คนยังไม่รู้ก็ได้รู้ไปพร้อมๆกันกฎหมายไอ้สองฉบับสองเรื่องนี้ครับพี่น้องครับพระราชกำหนดกับพระราชบัญญัติเนี่ยความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้นิดเดียวว่าพระราชกำหนดเรียกว่าพ.ร.ก.ก็คือกฎหมายที่รัฐบาลมีอำนาจในการที่จะออกในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะและถ้าอยู่ในสมัยที่ไม่มีสภาหรือปิดสภาอยู่ถ้าเปิดสภาแล้วก็เอาพระราชกำหนดนั้นนะฮะมาให้สภาพิจารณาและรับรองนะครับนั่นเรียกว่าพระราชกำหนดแต่ถ้าเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยที่กำลังจะเข้าพรุ่งนี้แหละนะก็คือในการเสนอให้เป็นกฎหมายโดยผ่านการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขั้นต้นเมื่อพิจารณาแล้วก็บอกเรียกว่าพรุ่งนี้นะพิจารณาในวาระที่หนึ่งถ้าพิจารณาวาระที่หนึ่งแล้วนะครับเห็นด้วยกับหลักการของกฎหมายก็ให้ตั้งกรรมาธิการเพื่อไปพิจารณาในรายละเอียดว่ามาตรา1เป็นอย่างไร2 3 4 5ไล่ทีละข้อมาตราพอไล่ไปแล้วพี่น้องครับกรรมาธิการเนี่ยนะครับแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในมาตราเหล่านั้นในกฎหมายนั้นๆไม่เพียงแต่กรรมาธิการอย่างเดียวที่ตั้งขึ้นไปจะ20คน30คนก็สุดแท้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกนายขอนายคอใครก็ได้ที่เป็นสส1ใน500อ่ะก็มีสิทธิ์ที่เขาเรียกว่าจะแปลยติได้เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั่นก็เป็นอำนาจเป็นสิทธินะที่ตัวแทนประชาชนที่เรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะแก้ไขหลังจากเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วพี่น้องครับในชั้นกรรมาธิการเสร็จแล้วเขาก็จะส่งกลับมาสู่การพิจารณาสภาใหญ่เรียกว่าพิจารณาในวาระที่สองคือให้สภาทั้งสภาว่ากันทีละมาตราว่าเอาตามกรรมาธิการว่าไหมถ้าอันไหนกรรมาธิการว่าอย่างนี้แต่สสที่ไปแปลยติไม่เห็นด้วยว่าอีกอย่างหนึ่งสภาทั้งชุดว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าอย่างไรเสร็จ1มาตรา1มาตรา2มาตราจนจบเสร็จก็พิจารณาในวาระที่3ก็คือลงมติว่าจะรับที่แปลยติแล้วที่แก้ไขแล้วในชั้นนี้วาระ2เนี่ยทั้งหมดหรือไม่รับหรือไม่รับละทีนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้พี่น้องครับมีคนพูดนะ
ว่าเอ๊แล้วถ้ารัฐบาลเขาจะใช้วิธีการในการที่จะตั้งกรรมาธิการเต็มสภาพิจารณาครั้งเดียวจบเลยเป็นไปได้ไหมมันก็บอกว่าเป็นไปได้สาเหตุที่เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะมีการทำอย่างนี้อยู่กรณีที่เป็นไปอย่างนี้พี่น้องครับส่วนใหญ่มันจะมีในกรณีที่กฎหมายไม่ยาวมากนักมีมาตราเพียงไม่กี่มาตราและที่จะทำกันส่วนใหญ่นะครับก็คือพระราชบัญญัติเวรคืนที่ดินเป็นส่วนใหญ่เวรคืนที่ดินตรงนี้เอาสวนลุมไปส่วนหนึ่งตัดออกไปเพื่อสร้างรถไฟฟ้าไอ้อย่างเงี้ยนะครับพิจารณาสามวาระรวดไม่ต้องไปตั้งกรรมธิการเสียเวลากฎหมายฉบับนี้ถามว่าจำนวนมาตรามากไหมไม่มากหรอกแต่พี่น้องแต่เนื้อหาของมันมีความสำคัญมากก็ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะพิจารณาอย่างไรแต่ฟังออกมาว่าไม่น่าจะใช้พิจารณาสามวาระรวดใช้กรรมาธิการเต็มสภาแปลว่าไม่น่าจะนะครับทั้งรัฐบาลเองก็พูดทั้งฝ่ายค้านเองก็ไม่เอาแน่ถ้าเป็นสามวาระรวดก็สรุปว่าน่าจะเป็นการพิจารณาในภาวะปกตินั่นนะครับนั่นคือกฎหมายที่จะเข้าพรุ่งนี้พอกฎหมายจะเข้าพรุ่งนี้แล้วต่อไปเนี่ยเนื้อหาสาระนี่พี่น้องมันสำคัญอยู่ตรงนี้ผมเข้าใจว่าวิทยากรก็ดีสื่อมวลชนก็ดีนักวิชาการที่ออกทีวีที่อภิปรายที่เขียนบทความเขียนอะไรก็ไรก็เยอะแยะมากมายแล้วผมมาสรุปกับพี่น้องนะครับเอาสาระสำคัญสั้นๆเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจตรงกันสักนิดหนึ่งว่ากฎหมายฉบับนี้พี่น้องครับเขาย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2549ว่าเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นใน2549มีอะไรบ้างแล้วตั้งแต่2549ก็จะทำให้กฎหมายฉบับเนี้ยนะทำให้คนที่กระทำผิดทางการเมืองณเวลานั้นพ้นจากความผิดพ้นจากความผิดในที่นี้ตั้งแต่ไหนใครก็ตามที่ถูกฟ้องร้องอยู่ก็ให้ถอนฟ้องออกไปถ้าติดคุกอยู่พี่น้องครับก็ให้ออกจากคุกกลับมาถ้ามีคำพิพากษาแล้วเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ถือว่าการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นก็ไม่มีความผิดยึดเงินไปแล้วทรัพย์สินที่สั่งยึดแล้วก็ถอนกลับมาได้ส่งคืนนายคนนั้น 46,000 ล้านก็ต้องส่งกลับไปผมก็มาดูว่าตั้งแต่ปี2547มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็ถ้าจะมีเหตุผลในทางการเมืองนะครับ49ตอนตั้งแต่ก่อนปฏิวัติจนปฏิวัติพี่น้องครับก็เห็นมีกรณีรายการการจัดนะครับของคุณสนธิที่สวนหลุมแล้วก็มีคณะหนึ่งยกพวกมาแล้วก็มาทำร้ายประชาชนพวกเหล่านั้นผมไม่แน่ใจว่าถูกฟ้องหรือมีคำพิพากษาให้มีความผิดบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจจริงๆท่านพี่น้องครับแต่ที่เห็นชัดอันหนึ่งปี2549ก็คือหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโดยคณะปฏิรูปที่มีคนชื่อสนธิอีกเหมือนกันแต่เป็นสนธิบางนั่นนะสนธินั้นพี่น้องครับปฏิวัติเสร็จก็มีคณะกรรมการขึ้นมาโดยอาศัยกฎหมายนะครับตามคำสั่งของคณะปฏิวัติมีการตรวจสอบทรัพย์สินทำหน้าที่นะเสมือนกับเป็นพนักงานสอบสวนในชั้นเบื้องต้นสอบสวนเสร็จว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน